มาเลยค่ะมาเลขหนึ่งมาเลขสองมาเลขสามจะเรียกมาเลขสิบสามเลยค่ะเร็วๆนะคะผู้เข้าประกวดขารอบที่สามจะเหลือแต่คณะกรรมการนะคะขออีกทีจากก่อนฟ้าวๆเร็วทีละตึกมามะนาวได้ละเด้อระวังเด้อเบี้ยของกุดก่อนเด้อนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวกฤตดาเรืองโรจน์นะครับหรือว่าน้องเรนโบว์นะครับสวยสดงดงามมาในชุดพัสดุในกินกางสวมเสื้อแขนกระบอกสีฟ้าคาดแฮไส้ปลาไหลนะครับสวยสดงดงามและตามหมายเลขนางสาวกาญจนสุดาขับมาน้องลูกปุ๊กจ้าน้องลูกปุ๊กมาในชุดผ้าถุงวันในกินกางสีม่วงนะครับเป็นสีที่อยู่ในตระกูลผ้าสีโบราณเลยก็ว่าได้สวมใส่เสื้อแกงกระบอกสีบางเย็นนะครับเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านหวายบ้านล็อกบงด้วยนะครับอย่าลืมเด้อนะครับลูกหลานผู้ใดนะครับดอกไม้นะครับมีเป็ดกาตานะครับเหมาได้เลยเด้อน้องลุงฟุกมีตำนานนะคะคนหนึ่งขาทำไมครับอาแต่ก่อนหมอแดงกับครูตู่นี่ลำฟอตลอดบุญบั้งไฟหมอแดงครูตู่ตลอดน้องลุงฟุกเกิดมายังไม่กี่ขวบเมย์เขาจะเป็นสังครูตู่กับหมอแดงปิดแน่เป็นลายของหมอแดงอีกแล้วผู้กำกับก็สวยนะมีความสามารถด้วยนะครับหมายเลข3นะครับผมนางสาวธัญรัตน์ขจิตภัทราสุภดาหรือน้องพี่วิวนะครับผมมาในชุดผ้าสีหนวดในกิจการนะครับผมต่อได้หมายเลข4เลยค่ะสุภัทรสราปากาเกียร์ค่ะน้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานมาในชุดไทยลมประยุกต์นะครับใช้แพรไส้ปลาไหลจากการคาดเบี่ยงเป็นแพรสบายนะครับตุ้มผมในลักษณะของที่ว่ากระจกผมคือจากโบราณเนาะครับเกี่ยวซีเมนต์นะครับก็เป็นการดึงผ้ากันอีกครั้งนึงเป็นการประยุกต์นะครับโดยใช้แพรไส้ปลาไหลเป็นความวิจิตรของการแต่งกายอีกหนึ่งรูปแบบนะครับการนำเสนอแบบเชิงประยุกต์นะครับต่อด้วยหมายเลข4เลยค่ะหมายเลข5ค่ะน้องหนึ่งค่ะหมายเลข5นะครับลูกครึ่งบอกคือเป็นซื้อแปลกๆลูกเครื่องค่ะลูกเครื่องน้องอาริสเทลไฮฟลาวเวอร์หรือน้องนัทเชลนะครับผมมาในชุดผ้าน่าจะเป็นผ้าโบราณหาเบื้องหน้าเดย์เมเดอร์สามปีให้หลังผ้าโบราณถูกว่านซื้อจากพ่อค้าผ้าโบราณไปแทบจะหมดชุมชนยังคงไม่เห็นไม่มากนะครับน้องมาในชุดผ้าโบราณเต็มยศเลยวันนี้ผ้าแพ้กับผ้าแพ้เก่าผ้าสิ้นกับผ้าสิ้นเก่าผู้ย่างข้างหลังกับซีเมนต์ไผ่เอาก็เป็นเจ้าของซีดียังนำก้นเป็นพ่อให้เราล่ะสามชั่วอายุคนละมอบให้แต่ทรงคุณค่ามากเลยครับน้องหนึ่งขาผู้กำกับหมายเลขต่อไปหมายเลขหกค่ะนางสาวไอรดาสีสารกับน้องไอซ์ค่ะเชิญค่ะจงเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะสวยในแบบของเรางามในแบบของเรานะคะน้องไอซ์จะดูระยิบระยับเป็นพิเศษนะครับเป็นการประยุกต์โดยการปักป้องอ้อยใส่ที่ตัวผ้าสิ้นและแพรไส้ปลาไหลด้วยนะครับเป็นดิ้นเงินประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมทำให้เกิดมิติของชุดแต่งกายถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันครับผมความคิดสร้างสรรค์สวยครับเราไปชมหมายเลขต่อไปที่เป็นน้องหนึ่งค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข7นะครับนางสาวเพชรดาบุญแสนหรือว่าน้องจิ้งหรีดอายุ29ปีนะครับป้าเดี๋ยวผู้งามวันนี้หน่อยอีเมลตอนค่อย29ตีกาขึ้นกันเด้อค่ะมีละหมอมีผู้บ่าวละหมอมีบ่อยาพ่ออยากถามเนี่ยอย่างผู้งามปันนี้มาในชุดนะครับพัสดุหนวดในตีนกาและเป็นอีกหนึ่งผืนที่รู้สึกแปลกตากับความวิจิตรผืนผ้านะครับผมตีนที่เป็นตีนยกหินในโตนะครับเป็นตีนที่อยู่ในตระกูลของตีนสิ้นเจ้านางนะครับนุ่งผ้าสิ้นปกติบ้านเขาสีนุ่งสั้นคนนี้นุ่งยาวแดงนะครับนุ่งยาวก็เป็นอีกหนึ่งการนุ่งผมที่ค่อนข้างจะสวยสดงดงามและดูแปลกตานะครับสวยมากต่อเลยนะคะชนันทิดาโสภาบุตรค่ะน้องแนนค่ะเชิญค่ะน้องแนนมาในชุดเสื้อแขนกระบอกสีชมพูเบาๆสบายตานะครับผ้าสิ้นวาดการคัดเป็นโบราณดั้งเดิมนะครับลายมีละเอียดยิบเลยนะครับสวยสดงดงามจริงและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข9นะครับเชิญค่ะนางสาวสิริพัชชาริรักหรือน้องโบ๊ทนะครับช่วงนี้มอบอะไรเป็นขวัญใจในนางสาวพงละ10บาทใครบ้านหลายบอกขี้ดีดอกได้อย่าซูมหลายแล้วเฮ็ดบุญน้ำกันแย่เด้อค่ะเอาลูกขึ้นมาอีหล่ายิ้มบ้าน
หวานมาในเก้ากิ๊บเอาไปเที่ยวดึงกับประกันง่ายไรผู้ใดมอบพวงมาลัยคืนนี้ชื่อห่วยในมือเมื่อคืนนี้เด้อลูกทะเมสิบบาทนะครับบ่แพงเด้อซื้อเล่นเพื่อไรก็นั่นซื้อบุญซื้อกุศลมันว่าบุญบุญดีบ่แม่นแอมปันแจ้งมันหัวแยกออกไปขึ้นจังไม่พากลางนะครับคอยกันนะครับพระลูกบำรุงพระพุทธศาสนา10บาท1กระเด็นหมายเลขติดต่อเลยค่ะน้องนิรินทร์นรากูลปริยากรโสภณนี่นี่ค่ะน้องนี่นี่มาในชุดพระสิ้นหัวแดงนินกาลแขนกระบอกสีครีมงาช้างนะครับแขนไส้ปลาไหลไหมพระสิ้นไหมสวยสดงดงามจริงๆนะครับที่จิตตามากนะครับประดับด้วยเครื่องเงินเรียบหรูดูแพงนะครับที่สำคัญประดับผมด้วยดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำบ้านหวายก็ว่าได้ใช่ใช่สวยและหอมด้วยนะและอีกสองหมายเลขสามหมายเลขตามมาเลยค่ะหนึ่งในประเภทหัวสิ้นของไพลมนะครับสวยงามมากเลยงามสุภูมิสุภนกับสีใสง่ายแน่แน่ครับใช่ใช่และผู้เข้าประกวดหมายเลข12พิมพากาพิมพ์ใจค่ะน้องพิมพ์ค่ะเชิญค่ะสีชมพูบานเย็นนะน้องพิมพ์มาในชุดสีชมพูบานเย็นนะครับประดับแพรเส้นปลาไหลเป็นเพื่อไส้แพรด้วยนะครับพระสิ้นตีนและตีนและก็เป็นอีกหนึ่งตีนสิ้นที่หายากนะครับผมวันนี้มีให้ชมหมดบนเวทีนี้จริงๆและผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายค่ะนภัสการดาค่ะโกบุตรนะคะน้องส้มเกลี้ยงค่ะเชิญค่ะน้องส้มเกลี้ยงนะครับวันนี้มาในชุดพระสิ้นหัวแดงตีนกาดสาวไทยลมเสื้อแขนกระบอกสีเขียวสีนี้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะทำวันนี้ดีที่สุดนะคะน้องค่ะอีกไม่กี่หัวใจนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับสำหรับการตัดสินตำแหน่งแรกที่จะยืนบนเวทีแห่งนี้นั่นคือตำแหน่งหวานใจนะครับนับจากคะแนนพวงมาลัยให้เวลาเพียง5นาทีแล้วกันนะครับขอ5นาทีช่วงนี้ขออนุญาตขึ้นมอบรางวัลหวานใจประชาชนนะครับรางวัลหวานใจประชาชนจะเป็นและเงินรางวัลอีก 2,000 บาทสายสะพายถูกยืดไปแล้วอ๋อถูกยืดไปแล้วใช่ไหมครับหรือเปล่าอ๋ออันนั้นคนละสายตอนนี้นะครับเจริญหน้าเลยค่ะเจริญหน้าเลยค่ะนางงามเบี่ยงตัวให้นิดนึงได้หน้าเลยเขามีอะไรเหลือย่อมได้บอกข้าจากย่อมย่อมเฮงมาได้ครับดีการหน้าตาสินเข้าสีเวทีมันอจอยันหลู่เนี่ยยังใส่ส้นตอนนี้นะครับรางวัลนะครับขวัญใจประชาชนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวระทึงบ่มีที่หมอบ่มีครับมีแต่สาวหน้าสาวหลังนี่แหละจะประกาศเองเลยและรางวัลขวัญใจประชาชนประจำปีพุทธศักราช2566ปีนี้ได้แก่หมายเลขแต่ละแรมแถ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 มแล้วปวดมือเนี่ยแม่พี่น้องก็ได้เนาะแค่ปวดมือกับคีทีเอาหมายเลขหมายเลข10นะครับผมนางสาวมิรินทร์นราคุณปียากรโสภณหรือน้องเนเน่นะครับเป็นรางวัลของน้องเนเน่ช่วยรางวัลเกียรติยศสายสะพายและพร้อมกับเงินรางวัลอีก 2,000 บาทครับผมโอ้โหรางวัลพุ่งมากนะครับผมยอดมาลัยคือพุ่งมากนะครับนี่คือขวัญใจของพี่น้องประชาชนของเรานะครับผมขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหมายเลข10ด้วยค่ะเบิ่งเด้อลูกหลานผู้ใดเป็นตะภูมิใจน้ำนะครับน้องต้องขึ้นสีแดงได้รางวัลสีแดงเลยนะครับก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้เลยนะคะพอดีฉันก็คงลำจนเกษียณนะคะถ่ายรูปแล้วก็ติดกับต้นเสาวัดไว้โมเมนต์ครับแล้วก็ติดบอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าต้นไม้พูดได้ใช่ไหมมันต้องติดนะครับเหมือนไม่ออกจำสินไม่ออกจำสินก็ที่ท้ายติดไว้น้ำเสาชลาอันสนุกกับพิธีก่อนสองคนเดือดจัดว่าอย่างเขาจ้างมาว่าติ้งโมเมนต์เขาจ้างมาเป็นมาล้ำบ้านอยู่ใกล้ปราสาทแนวนั้นมันจ่อปากสวยมากขอกราบขอบพระคุณท่านท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงนะคะและเราจะประกาศผู้เข้ารอบ8คนลำดับต่อไปให้มีสาววะให้คนลุกปมมือแน่มีสาวแล้วปีหน้า
คนเองไม่รู้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับหมายเลขแรกนะครับผมหมายเลข13นางสาวณภัทรกันดาโกบุตรหรือน้องส้มเกียงนะครับเดินเชิญผู้ประกวดเดินออกไปสัก2ก้าวด้านหน้าเวทีและหมายเลขต่อไปเชิญค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะครับผมท่านที่2นางสาวเพชรดาบุญแสนหรือว่าน้องจิ้งหรีดนะครับผมเชิญค่ะคุณผู้ชมขาพี่น้องสาวทางบ้านหลายจะฟ้ากลับเด้อไม่ช้านะครับผมผู้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายท่านที่3นางสาวการสุดาคำมาหรือน้องลูกพุกนะครับตามคะแนนไม่ได้ยังตามคะแนนและไม่ได้ตามหมายเลขด้วยนะคะและผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายท่านที่4ได้แก่นางสาวธัญรัตน์ขจิตพัทรสุภดานะครับหรือน้องวิกวิวไปแล้ว4หมายเลขนะคะผู้เข้าประกวดท่านที่5นะครับผมที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายนางสาวณัฐธิดาโสภาบุตรหรือว่าน้องเนนผู้เข้ารอบคนที่6นะครับผมนางสาวสิริพัชชาริตรักหรือน้องโป๊ปนะครับเบิร์ดค่ะ6แล้วนะคะอีก2ที่นั่งค่ะอีก2ที่นั่งสุดท้ายท่านพี่7นะครับผมนางสาววัชรินดาเรืองโรจน์หรือว่าน้องเรนโบว์เรนโบว์ค่ะ Audio Jungle The Last One และผู้เข้ารอบท่านที่8สำหรับ8คนสุดท้ายรอบแรกนะครับผมนางสาวอริเชลไฮพาวเวอร์หรือว่าน้องนัทเชลอะไรครับและขอบคุณนะครับสำหรับนางคนสวยทั้ง5หมายเลขที่เหลือนะครับผมลงสแตนบายด้านล่างพักผ่อนอริยบทได้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับคืนค่ะรับน้องด้วยนะคะขอซาดนตรีหน่อยค่ะและกรรมการจะได้ยนต์ชมอีกครั้งนึงถอยคนละ1ก้าวค่ะ